ไหมคะดังป่ะคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เป็นคำทักทายโดยทั่วไปแล้วกันนะคะเพราะตัวอาชาเองไม่ทราบว่ามีใครมั่งที่สำคัญคือทั้งหมดก็คือเพื่อนครูผู้ร่วมอาชีพยินดีที่รู้จัก I'm glad to meet you very much ปรากฏว่ามาไม่ทันค่ะไปยุ่งอยู่ที่บูธก็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ท่านเมื่อสักครู่ได้ให้ความรู้อะไรบ้างแต่ที่รู้คือมากเลยทีเดียวก็มาในช่วงท้ายของรายการนะคะก็ไม่ทราบความรู้แต่ว่ากำลังให้ลูกศิษย์ดาวน์โหลดแล้วก็เก็บใส่เครื่องไว้ก็เลยพูดไม่ถูกอะค่ะท่านวิทยากรว่าความรู้ทั้งหมดคืออะไรแต่ที่รู้คือน่าจะยังประโยชน์ต่อชีวิตของการเป็นครูของพวกเราอย่างมากๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะได้ไปปฐมนิเทศลูกสาวคนเล็กที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งหนึ่งลูกสาวมีให้กรอกใบเขาบอกว่าแม่ขาแม่ไม่ได้ทำงานครูแล้วทำไมแม่ถึงกรอกว่าอาชีพครูแม่ก็เลยบอกว่าจะให้แม่กรอกว่าแม่บ้านเหรอคะแม่ไม่ได้ไปรับจ้างใครทำความสะอาดเลยซะหน่อยเพราะจิตวิญญาณของการเป็นครูนั้นมันอย่างลึกลากเกินที่จะถอนขึ้นขอใช้ชีวิตการเป็นครูแล้วก็ขอจบชีวิตด้วยการเป็นครูและได้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในช่วงท้ายของชีวิตคือตัวเองเออร์ลี่มาแล้วนะคะแจ้งเกิดที่บางกอกวิทยามูลนิธิเป็นโรงเรียนระดับมัธยมขนาดกลางเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาบูรณาการค่ะก่อนที่สันติชนจะเกิดเราเกิดมาแล้ว5ขวบนะคะทุกวันนี้เออร์ลี่มาแล้วแต่ไม่ทิ้งค่ะช่วยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกกับลูกเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อมีโอกาสพูดในที่ประชุมกับนักศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาเกษตรศาสตร์ก็ได้บอกกับนักศึกษาเหล่านั้นว่านักศึกษาที่รักทั้งหลายที่นี่อยู่ใกล้กับกรมการค้าข้าวแน่นอนที่สุดว่าชีวิตของนักศึกษาเกษตรเนี่ยถูกมองไปในแง่ของเกษตรกรรมมีคณะต่างๆเยอะมากบอกนักศึกษาที่รักค่ะหนูไม่เคยเห็นต้นข้าวหนูไปที่มินบุรีนั่งรถไปแค่13กิโล15กิโลถึงมินบุรีหนูไปดูข้าวสิคะต้นข้าวมี2แบบค่ะแบบที่หนึ่งเอ๊ะทำไมมันตรงมองแล้วมันยืนตรงข้าวอีกประเภทหนึ่งคือโน้มลงไปดูใกล้ๆปรากฏว่าข้าวที่ขึ้นตรงนั้นน่ะคือเม็ดรีบตรงอยู่อย่างนั้นแหละเม็ดมันรีบชาวนาต้องการไหมคะไม่ต้องการไม่มีคุณภาพในโลกของข้าวซึ่งข้าวไทยเราขจรกระจายไปทั่วโลกแต่ข้าวประเภทนี้จะอยู่ในไร่ของข้าวมะลิหอมอย่างดีสุพรรณสุรินทร์หรือข้าวเบญจรงค์ก็แล้วแต่ในไร่ข้าวเหล่านี้ไม่ต้องการข้าวแบบนี้ค่ะแต่ข้าวอีกประเภทหนึ่งโน้มตัวลงต่ำมากไปดูใกล้ๆเม็ดเต็มฝักเต็มคุณภาพนี่แหละค่ะนิสิตที่รักทั้งหลายเราเป็นนิสิตของเกษตรศาสตร์ใช่ไหมคะให้เป็นข้าวประเภทที่สองยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งมีคุณภาพเท่าไหร่โน้มลงเลยค่ะโน้มลงสู่ดินนั่นคือความอ่อนโยนค่ะนะคะคนที่ดีเพราะนั้นครูในฐานะต้นแบบก็ขอให้เป็นครูที่ต้นแบบไปเสียทุกอย่างวันนี้ฉันไม่ต้องอ่ะฉันอยากไปตลาดนัดอยากเดินสบายๆ บังเอิญลูกศิษย์บอกครูคะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะคุณครูแต่คุณครูแต่งตัวจ๊าบมากใช่ไหมคะอาชีพอื่นคุณจบในออฟฟิศจบแล้วจบเลยแต่อาชีพครูมันคลุมคุณตลอดชีวิตนี่แหละค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสให้กับครั้งหนึ่ง
นะคะในอดีตให้กับคนที่เป็นครูว่าเกียรติของครูนั้นถูกการันตีด้วยตัวของเขาเองครูคือผู้สร้างคนเพราะฉะนั้นเกียรติของเขาอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้อยู่ที่สถาบันไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหารไม่ได้อยู่ที่องค์กรใดๆทั้งสิ้นแต่เกียรติของครูอยู่ในตัวของเขาการันตีแล้วเพื่อนครูที่รักทั้งหลายวันหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสโต้วาทีกับลูกขายข้าวอยู่ในโรงเรียนบราโอที่ปัตตานีลูกบอกว่าแม่ออกมาเดี๋ยวนี้มาโต้วาทีกับลูกแม่เป็นครูลูกเป็นหมอยัตตินี้จะนำลูกเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศโต้ไปโต้มาจบพออีกวันลูกบอกว่าแม่ขาออกมานี้หน่อยลูกได้ข้อยุติแล้วครูคือผู้สร้างหมอคือผู้ซ่อมหมอทุกคนจะเป็นนายแพทย์เป็นหมอได้ต้องผ่านครูแต่ครูบางครั้งไม่ต้องผ่านหมอเลยตำรวจจราจรคลอดได้ อะไรนะหมอตำแยคลอดได้ไม่ต้องผ่านบรรดานายแพทย์นะคะที่รักทั้งหลายเราเป็นครูเราคือผู้สร้างคนหมอคือผู้ซ่อมอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นวันนี้กำลังใจของเรามีการันตีในตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถามว่าบรรดาผู้รู้กับผู้ไม่รู้นั้นเท่าเทียมกันหรืออัลลอฮฺไม่ต้องการคำตอบแต่ต้องการให้เราคิดว่าในฐานะที่เรามีโอกาสได้เป็นครูภูมิใจเธอค่ะนะคะอัลลอฮ์เลือกเราให้มีความรู้ให้เป็นต้นแบบฉะไหนเล่าครูเหล่านี้ถึงต้องมานั่งร้องเพลงถึงยากจนทนคนแค้นอีกหมื่นแสนอย่าแค้นยิ่งกว่าจะอุทิศชีวิตนี้เพื่องานครูจะกอบกู้พี่น้องพ้องไทยอันนี้คือตอนท้ายค่ะเพราะฉะนั้นภูมิใจเถอะค่ะกลับไปวันนี้เป็นครูที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้สมกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติให้ฐานะให้มีคนรู้เป็นมือบนนะคะเจอใครตรงไหนหลายรายแล้วในนี้ให้เลยค่ะบอกเลยค่ะด้วยความอ่อนโยนนำเสนอไปตัวเราพรีเซนต์ตัวเราด้วยความอ่อนโยนด้วยความอ่อนน้อมเช่นกับเม็ดข้าวนะคะยิ่งจบเมืองนอกญาติพี่น้องจานจานสองจานให้แล้วค่ะจานโน่นจานนี่จานวุฒิจานอามินะทุกคนก็เลยลอยไงคะเมื่อจานลอยลานจานก็ไม่ลงดินแล้วค่ะจงภูมิใจในคำว่าครูเพราะครูคือคำว่าคุรุคณะคุรุศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คือคุรุที่แปลว่าหนักหนักด้วยภารกิจหนักด้วยภาระหน้าที่นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ยินดีที่รู้จักกับเพื่อนครูทุกคนแอมไปที่เราไพรอนครับขอรับตอบแทนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันอิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เบื้องต้นผมกังวลแล้วครับเพราะท่านกระซิบข้างผมว่าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเพิ่งเข้ามาแต่ว่าไม่เสียใจแล้วครับตอนนี้ท่านต่อไปครับท่านตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเอาภาษาที่เขาถนัดที่สุดครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعرفكم بنفسي أنا مدرسة لغة عربية جئت من السعودية من مواليد سعودية وآسفة لأنني لا أعرف التحدث باللغة السيامي واللغة الملايوي لكن أفهم سيامي أفهم تمام اعذروني شكرا شكرا أشكر وجودي معكم جميعا هنا وفي هذا المكان الجميل العظيم وسعيدة جدا لأنني موجودة هنا للتزود في المعرفة والثقافة في سبيل تعليم الطلاب والطلبة وكذلك في سبيل أن
نتزود في مجال التعليم لكي نتجدد دائما في سبيل التعليم فمن الفرحة لا أعرف كيف أتحدث ولكن أقول لكم أني مدرسة في مدرسة دار الحكمة شوبانيا في بناريت ومعي المدير معنا الأستاذ عبد العزيز وأشكر جميع الموجودين هنا ولكم مني خالص التمنيات والتحيات وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไม่ต้องแปลนะครับเพราะว่าเห็นพวกเรานั่งพยักหน้าพยักหน้ากันแสดงว่าเข้าใจกันเกินครึ่งเลยไม่ต้องแปลคนไหนฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจกันทั้งหมดครับจันสุดท้ายครับ2นาทีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตัยนวะลาฮาวะลาวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอะลีนะซิมแนะนำตัวเองก่อนนะครับก็เป็นครูคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเส้นทางนี้มาโดยตลอดเรียนประถมศึกษาแล้วมาจบที่มศวจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเรียนจากมหาวิทยาลัยปากีสถานนะครับกับหลายๆคนในที่นี้นะครับแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วทำไมผมต้องบินมาต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอะไรที่เห็นพี่น้องเราพอขึ้นโปสเตอร์แล้วผมบอกว่างานนี้ผมมาไม่มาไม่ได้เราเห็นอาจารย์ผู้บรรยายเมื่อสักครู่โอ้โหงานนี้ถ้านั่งอยู่กับบ้านนี่เสียโอกาสมากๆนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจริงๆดีใจมีอาจารย์ไอชามานะครับจำผมไม่ได้มั้งนะฮะแล้วก็จากโรงเรียนใช้ชื่อเหมือนกันเลยดารุลฮิกมะห์ผมมาจากวิทยาปัญญากรุงเทพนะครับวิทยาปัญญามีหลายจุดนะครับมีแต่ว่าผมวิทยาปัญญากรุงเทพถามว่ามาที่นี่ได้อะไรผมมาเนี่ยด้วยกับแก้วที่เปล่าไม่มีน้ำสักหยดหนึ่งเลยผมกะว่ามาแล้วผมต้องเก็บและตักตวงแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเก็บและตักตวงมันได้จริงๆผมมองตั้งแต่ที่อาจารย์พูดถึงคุณภาพของเด็กคุณภาพของครูคุณภาพของผู้บริหารและคุณภาพของโรงเรียนเรายืนอยู่จุดไหนครับต้องถามตัวเราเองว่าเรายืนอยู่จุดไหนถ้าเรายืนอย่างที่อาจารย์ว่าเราเป็นผู้ป้อนให้ความรู้เราต้องปรับตัวเองขนาดไหนถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ยังไม่เข้าใจครูนะครับยังไม่รู้ว่าเราทำโรงเรียนเพื่ออะไรเราต้องกลับไปคิดในสิ่งเหล่านั้นต้องปรับตัวเองให้เข้ากระบวนการการเรียนรู้ในสมัยปัจจุบันให้มากที่สุดจริงๆแล้วการเรียนรู้ลักษณะอย่างนี้ลองเปรียบเทียบกันนะครับผมพอดีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรียน2ศาสตร์เหมือนกับพี่น้องเราหลายๆคนมองกลับไปไม่ว่าจะเป็นการระดมสมองหรือระบบชูรอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบนส์คือหลายๆเรื่องมันย้อนกลับไปในเรื่องของที่ท่านศาสดาได้ทำเกือบทั้งหมดนะครับการเรียนรู้ตัวตนฟิตรอเมื่อกี้คุยกับนั่งคุยกับอาจารย์ชักกิรินทำไมล่ะครับเด็กเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขามีตัวตนอย่างไรเด็กแต่ละคนมีตัวตนอย่างไรแล้วรู้จักต่อยอดเขาเด็กคนนั้นเราจะรู้จักเขาแล้วสามารถให้เขาในทิศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเด็กบางคนเราบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเราไม่ค้นไม่พบหรอกครับความจริงหรือตัวตนของเด็กแล้วก็เราจะไม่รู้จักคำว่าต่อยอดเราเอาตัวมาตรฐานมาเป็นตัวตั้งเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมได้ผมดีใจนะครับผมไปที่ไหนผมบอกว่าผมเป็นแก้วว่างที่วางอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นคนผมเป็นคนต้องบอกว่าผมเป็นคนรักภาคใต้มากนะครับแม้ว่าจะตัวเองจะเกิดอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นคนที่ศึกษาอยู่ปนพ่อมิ่งปัตตานีนะครับปนาเละนะครับแล้วก็อยู่ที่นั่นมาแล้วตอนนี้ก็ฝากลูกที่กำลังจะมาเรียนที่ปัตตานีอีกคนหนึ่งนะครับเราอยากจะฝังตัวเองอยู่ที่นี่ทำงานที่กรุงเทพเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับระบบเกี่ยวกับวิถีอิสลามมันขยายได้น้อยมากแต่เราก็พยายามที่จะยืนหยัดแล้วก็อยากจะฟังว่าที่นี่เอาระบบการช่วยเหลือนักเรียนในระบบของอันอิสลามไปใช้อย่างไรในเวทีต่อไปนี้นะครับผมเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิลัยตาฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์